บายดีทุกคนมื้อนี้นอราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ตัดนิบเริ่มต้นสำหรับคนที่เริ่มตัดนิบใหม่แต่บ่ฮู้ว่าจะซื้อหยังก่อนเนาะอุปกรณ์ที่เราจะมีแน่นอนนอทับอิดก็คือจักนิบจักนิบนี้เราต้องมีเมื่อมีจักนิบแล้วก็มีได้เนาะที่เราจะต้องซื้อมาไว้เป็นได้ใหม่นี้หลากหลายสีสันที่ว่าเราจะมาใช้นิบให้เข้ากับสีแพงนี้แล้วต่อมาก็คือมีตัดไว้ตัดแพรแล้วก็เฮาน่าจะซื้อไว้2อันว่าสําหรับตัดมีตัดที่ว่าตัดเจียเนาะเป็นเจียแบบแล้วก็มีตัดที่ว่าตัดแพรเฮาบ่ควรเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีตัดของเฮามันเสียคมถ้าเฮาเปลี่ยนไปตัดเจียตัดแพรอันนี้เฮาควรตัดต่อมาเนาะคือเสือกวัดเสือกที่เฮาใช้วัดแท้ตัวนี้ก็ต้องมีเนาะตัวต่อมาที่เฮาจะควรมีก็คือตัวนี้เป็นเข็มมุดเข็มมุดไซส์ในการอัดแบบคัดแพรเวลาเฮานิบต่อไปก็คืออันนี้เนาะไอ้คนงงว่าเอามาเฮ็ดหยังตัวนี้เป็นเล็กตองที่ไซส์นี้จะเป็นตัวที่ว่าเฮาซื้อมาส่วนตัวนี้จะเป็นเล็กคันกดแล้วเฮาเอาตัดเล็กคันกดแล้วเฮาก็ตัวนี้มาเพื่อว่าเอามาเฮ็ดดัดแพรที่ว่าเป็นตองเฮาก็กระดุมส่วนหลายตัวนี้ซื้อมานี่ก็บ่ได้ไซส์โตที่มันเป็นเล็กคันกดหลายกว่าไซส์ง่ายแต่ก็บ่เปลืองเนาะตองกระดุมที่เฮาเฮ็ดก็คือเสื้อที่มันเป็นตองแบบเฮาก็จะใช้ปีนแพรตัวที่มาเฮ็ดตองกระดุมควรจะมีเฮาก็บ่จําเป็นต้องไปซื้อตัวนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นเล็กคันกดแบบนี้ก็ได้ที่ว่าไซส์ต่อมาควรมีอยู่แล้วก็คือเข็มยิบมือเนาะตัวนี้สำหรับใส่สอยขอบเสื้อหรือว่ายิบตุ่มยิบหยังเฮาก็ควรใส่เป็นเข็มตัวนี้แล้วต่อไปก็คือตัวนี้เป็นเล็กม้างได้อันนึงก็บ่แพงประมาณ 5,000 กีบมันจะสะดวกในการที่ว่าเฮาเอามาตัดได้ม้างได้หรือว่ามาเจาะหูกระดุมอีหยังก็ใส่ตัวนี้ก็ได้ต่อไปตัวนี้เป็นเล็กที่ว่าตัวนี้เนาะไซส์ขีดแบบที่ว่าหนังสือพิมพ์เนาะเฮาก็สามารถไซส์เล็กหรือว่าเจียแบบเฮาก็สามารถตัวนี้ไซส์กิ๊งแบบต่อไปก็คือนี้อันนี้แม่นหยังถ้าคนตัดอยู่แล้วแบบบ่น่าจะงงตัวนี้คือเครื่องปั๊มดุมเนาะที่ว่าเฮาจะปั๊มกระดุมเป็นเสื้อแพทย์ตัดส่วนหลายเฮาจะให้กระดุมมันเป็นสีเดียวกับเสื้อนี่บอกโฟกัสแล้วเนาะเป็นกระดุมแบบนี้ที่ว่าเฮาจะใส่ปั๊มใส่ตัวนี้ปั๊มตัวนี้เป็นเครื่องที่ปั๊มเนาะอันนี้เป็นบล็อกที่ว่าเฮาจะใส่ปั๊มมันก็จะมีหลายขนาดแล้วก็จะมีหลายแบบตัวนี้เป็นบล็อกที่ว่าใส่ปั๊มกระดุมแบบว่าแปะเนาะบ่แม่นกระดุมเจาะต้องส่วนตัวนี้เป็นกระดุมบล็อกที่ว่าใส่ปั๊มกระดุมที่เป็นมนแบบนี้ก็จะใส่บล็อกตัวส่วนบล็อกตัวนี้เฮาก็จะมาใส่เป็นการปั๊มกระดุมแบบนี้กระดุมแปะเนาะแปะแบบนี้ก็จะใส่ตามเวลาใส่เฮาก็จะเอาแพรเอาหยังเนาะนี้ใส่ในนี้แล้วเฮาก็จะมาใส่อยู่นี่แล้วเฮาก็จะมาหันลงแบบนี้เพื่อว่าปั๊มกระดุมเนาะก็จะประมาณถ้าว่าตัดบ่ได้ตัดจริงจังอีหยังก็บ่จําเป็นก็ต้องมีก็ได้เฮาก็ไปซื้อกระดุมสําเร็จรูปเนาะมาเฮ็ดก็ได้แต่ว่าถ้าตัดจริงจังซื้ออันนี้มาใส่กับเครื่องนี้มันก็ใช้ในการแบบว่าปั๊มกระดุมแล้วเฮาก็เฮ็ดกระดุมเองให้มันเข้ากับแพรเสื้อสีเสื้อของเฮาก็ใส่เป็นต่อมาเนาะต่อมาก็จะเป็นซอกขีดเจียตัวนี้ก็ซื้อได้มันก็จะมีหลายสีตามแพรเป็นสีขาวสีส้มสีบัวอีหยังก็มีแต่ว่าอันนี้ให้เบิ่งแล้วก็ไซส์ไปแล้วเนาะเป็นส่วนที่มันแตกออกไปส่วนหลายมันก็จะมีเป็นแบบสามเหลี่ยมแต่ว่าตัวนี้ไซส์ไปแล้วมันแตกหมดแล้วแล้วก็มันใกล้ๆจะเหมือนขีดแบบเสื้อให้เข้ากับแพรเฮาก็จะใส่ซอกขีดเจียตัวนี้แล้วต่อไปก็ควรมีก็คือเตาลีดมันก็น่าจะมีอยู่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็โต๊ะลีดเครื่องแล้วก็อีกต่อไปก็จะมีไม้บรรทัดโค้งในการนะมาใส่แบบว่าตัดสิ้นหรือว่าโค้งหัวสิ้นโค้งแคบเสื้อแล้วก็เป็นแพทซุบนกในการมาโค้งแบบเสื้อโค้งแขนโค้งคอไม้บรรทัดซุบนกก็ไม้บรรทัดสื่อไม้บรรทัดสื่อเขาก็ควรจะมีเพื่อในการสร้างแบบลักๆในการลักๆสำหรับอุปกรณ์ที่เขาควรซื้อก็จะมีเท่านี้
แล้วก็อีกอย่างที่เราควรจะมีนั่นก็คือจักแซกเวลาตัดเสื้อเราก็จะมีเวลาตัดเสื้อเราก็จะแซกข้างแพรแบบต่างขอบแพรให้มันงามเนาะเราก็จะใส่เป็นจักแซกเราก็ควรจะซื้อมาไว้นี่ก็คืออุปกรณ์มดที่เราจะมาแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นตัดนิบหรือว่าอยากจะแบบตัดนิบจริงจังก็ประมาณเท่านี้แหละส่วนว่าขาดเหลืออย่างเราก็ไปหาซื้อมาเพิ่มได้ถ้าเราจำเป็นต้องใส่อย่างเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ควรมีทั้งหมดก็จะมีมือนีลาก็จะมาเว้าเพียงเท่านี้เนาะสำหรับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดนิบส่วนคลิปต่อไปอยากให้ลาเฮ็ดหยังเสื้อมดใดว่าส่วนหยังก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้วิดีโอเนาะถ้าว่าลาคิดใดที่ลาเฮ็ดใดลาก็จะมาเฮ็ดให้เบิ่งมือนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย